10เซลล์ในข้อใดที่มีหน้าที่ในการลำเลียงน้ำกอไก่ไซเลมขอไข่คอมพาเนียนเซลล์คอควายครอกข้ององูโฟเอ็มที่เรามาดูนะเขาถามถูกป่ะว่าเซลล์ในข้อใดที่ช่วยในการลำเลียงน้ำในพืชถ้าพี่เอารูปนี้ให้ดูมันจะช่วยในการตอบคำถามหลายๆอย่างเลยน้องเห็นโครงสร้างต่างๆของพืชในรูปนี้ถูกไหมน้องจะเห็นว่าตัวที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำเนี่ยคือส่วนของไซเลมและส่วนที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารก็คือโฟเอมซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยจะทำงานสวนทางกันถูกไหมอันนี้คือองค์ประกอบภายในพืชถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้องแอบได้คำตอบแล้วว่าส่วนของพืชเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและเกลือแร่ก็คือส่วนของไซเลมนั่นเองซึ่งไซเลมจะมีลักษณะเป็นตะแกรงตะแกรงตะแกรงอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยให้น้ำไหลผ่านได้ถูกปะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าเซลล์ในข้อใดทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำเราต้องตอบว่าเป็นไซเลมส่วนโฟเอมไม่ใช่เพราะโฟเอมทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารส่วนในส่วนของครอกครอกคืออะไรคอกภาษาไทยหรือคือส่วนที่อยู่นอกสุดถูกไหมก็คือเป็นส่วนที่เป็นเปลือกไม้นั่นเองซึ่งตัวเปลือกไม้ตัวนี้ทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายต่อเซลล์ไม่ได้ทำหน้าที่ในการขนส่งน้ำเพราะตัวคอกเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วถูกไหมไม่สามารถขนส่งน้ำได้ส่วนคอมพาเนียนเซลล์ก็เหมือนกันคอมพาเนียนเซลล์ถือเป็นเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเซลล์ไม่ได้ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ถ้าพูดถึงส่วนองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำในเซลล์พืชน้องต้องนึกถึงไซเลมแต่ถ้าพูดถึงอาหารปุ๊บต้องนึกถึงโฟเอมแล้วก็ต้องจำให้ได้ว่าไซเลมอยู่ในโฟเอมอยู่นอกซึ่งทั้งคู่เนี่ยเจริญมาจากส่วนที่เรียกว่าเป็นวาสคูล่าแคมเบียมนั่นเองและทั้งสองอย่างก็จะต้องเคลื่อนที่ส่วนทางกันโอเคนะเพราะฉันข้อนี้ตอบข้อกอไก่ไซเลมนั่นเองที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำค่ะ